กร้บสวัสด,ดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่30เมษายนนะครับอย่าลืมคอร์สเรียนออนไลน์ครูเปานะครับเรามีการสอนสดทุกๆวันเลยนะครับคืนนี้ก็มีการเรียนสดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารเลยและคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนที่ไม่จํากัดอายุด,ด้วยนะครับมีเรียนกันแบบว่าได้เรื่อยๆเลยครับ t ิงส์มาร์เก็เป็นโบรกเกอร์ที่ไม่จากัดกลยุทธการเทรดอย่าลืมโบนัสการฝากเงิน10%นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเรียนเชิญที่ market Thailand เพจ a ิงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได สวัสดีนักลงทุนทุกทท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในค่าคืนนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันที่ประเด็นของสกุลเงินก่อนนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นสู่ที่หน้าของตลาดนะครับล่าสุดเนี่ยกระผมได้ทําการเช็คตั้งแต่ในส่วนของตัว f o r e x Life นะครับแล้วก็ในส่วนของ f x street ด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งสองสนักเนี่ยยังไม่ได้มีการรายงานถึงปัจจัยที่ชัดเจนนะครับในส่วนของทาง f o r e x Life เนี่ยมีการเพิ่มข้อความเข้ามานิดึงนรเี่องของงตัวสกุลเินปให้ระมครััเพราาะวว่ตของ สกุลเงินปอนถึงแม้ว่าจะยังมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นสูน่หน้าของตารางแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของตัว UK ครับหรือว่าสาราชนจาจักรเนี่ยคาดว่าอาจจะนะครับคงมาตรการการล็อกดาวแบบนี้ขยายไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่เห็นตัวเลขของทางประเทศเยอรมนีนะครับอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วครับนอกจากนี้ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของนายกอบริจอนสันนะครับที่เดี๋ยวจะออกมากล่าวนะครับเป็นการสรุปเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโคโรนาไวรัสครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ยังไม่มีระยะเวลากล่าวเอาไว้นะครับว่าเป็นช่วงไหนครับในค่ำคืนนี้นะครับทุกสายตายังคงจับตามองกันที่ในส่วนของการแถลงงานขออภัยครับฐานการแถลงการของธนาคารกลางสหภาพยุโรปนะครับซึ่งขณะปัจจุบันนี้กําลังพูดอยู่เลยนะครับคุณคริสตนลากาชนะครับ เดีสักสคู่หนึ่งนะครับน่าจะเริ่มมีบทสรุปออกมาแล้วนะครับว่าทางธนาคารกลางสหภาพยุโรปนั้นนะครับจะส่งสัญญาณออกมาในลักษณะประมาณไหนครับผมคืนนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าตัวของออสเตรเลียเนี่ยก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปนะครับนิวซีแลนด์ยังอยู่ที่บริเวณช่วงหน้าหน้าของตารางอยู่เลยครับ เหมือนกันเลยครับวันนี้ตัวของทั้งสองสำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex l i f e หรือว่า FX Street นะฮะซึ่งเป็นสองสนักข่าวหลักที่รายงานข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Forex เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าในส่วนของตัวออสเตรเลียเนี่ยปรับตัวอ่อนค่า เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวสำนักข่าวต่างๆยังคงมองเป็นในเรื่องของการปรับฐานอยู่นะครับหลังจากที่ตัวของออสเตรเลียยังมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายวันที่ผ่านมานี้เลยครับตามที่นักลงทุนทุกท่านเห็นเลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะครับของสหรัฐอเมริกามีการประกาศออกมาของตัว US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็คือตัวเลขจ็อบ s s ส a ค m นะครับออกมาเนี่ยค่อนข้าง ที่จะดีนะครับเรียกได้ว่าภาพรวมคือดีขึ้นถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าคาดการก็ตามนะครับในโนของตัวเลขคาดการเนี่ยคาดการไว้ที่ประมาณ3 5ล้าน5แสนตำแหน่งครับก็คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแต่ว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมาประมาณ3 8 3ล้าน8แสนาตำแหน่งครับผมซึ่งก็ถือว่า เพิ่มจากคาดการณ์เนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ถือโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รังทุนยังพอจําได้ไหครับว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่3ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวข่าวดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรารอดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนของตัวดัชนีฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดที่กระผมกําลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะพบเห็นว่าดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยยังคงมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากตัวเลขอ่า initial jobless claim นะครับผมมีการประกาศออกมาครับ และในะค่าคืนนี้นะครับแน่นอนว่าตลาดสหรัฐอเมริกานะครับดูแล้วอาจจะไม่ได้เปิดตัวสดใสเหมือนอย่างวันก่อนๆครับเพราะวันนี้จะเปิดตัวเข้าสู่แดนผสมครับผมซึ่งก็คือมีทั้ง บวกและลบตลอดทั้งวันนะครับตัวของสกุลเงินแคนาดานะครับภาพรวมแล้วยังคงมีแรงหนุนใจในส่วนของตัวราคาน้ํามันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นไปก่อนนะครับในช่วงเช้าๆบ่ายนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวชะลอลงมาเหมือนกันครับเรียกได้ว่าวันนี้หลายๆสกุลเงินยกเว้นในส่วนของตัวสกุลออสเตรเลียกับ GBP นะครับที่เหลือถือว่ายังทรงตัวทั้งหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวนะครับจากทั้ง2สํานักนะครับในส่วนของ ตัวรายละเอียดสกุลเงินเนี่ยผมจะพยายามหาให้นักลงทุนต่อไปนะครับเพราะว่า1คือเราต้องการความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเมื่อ2สํานักนี้ยังให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตรวจสอบตามสํานักข่าวอื่นดูก่อนนะครับหากมีข่าวที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนแจ้งให้ทุกท่านฟังครับอ่าโอเคครับคาพูดของ คุณคริสติลากาชนะครับเริ่มปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่ายูโรเอเรียนะครับ GDP เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวล่วงลงนะครับเป็นประมาณสักไม่5%ก็12%นะครับคืออยู่ในระหว่างนี้ระหว่าง5%กับ12%ตครับตัว e ี r เนี่ยผมสังเกตแล้วนะว่าเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับนั่งทุนยังไงคืนนี้ระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่สวัสดีครับ